กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ริงกับผมก็จะมาสปอยรีวิวอัปเดตภาพล่าสุดของผมของ Battle Pass Season 1ประจำปี2024เอาล่ะเราก็มาดูกันผมว่าภายในซีซั่นหน้า Battle Pass นี้จะเป็นทีมอะไรและมีตัวละครอะไรใหม่ๆรวมถึงสกินปืนอะไรใหม่ๆปรากฏมาแล้วบ้างแล้วก็มาดูกันเลยและก็เหมือนเดิมสำหรับธรรมเนียมของแต่ละปีครับผมปีนี้เนี่ยก็เรียกว่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มาพูดคุยกันนะผมเริ่มอีกทีนึงเนี่ยคลิปหน้าก็คือปีใหม่2024เลยก็ปีหน้าผมเหมือนเดิมเราจะมาอวยพรกันเล็กน้อยสำหรับคนที่สายดวงเกลือทั้งหลายหรือนิดนึงนะผมก็คือใครที่หวังว่าอยากได้อะไรผมก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะในสิ่งที่อยากได้เปิดอะไรมาเนี่ยขอให้เกลือจากเค็มกลายเป็นเกลือหวานนะครั้งเดียว2ครั้งได้รีเจนได้มิสทีกันแบบรัวๆเลยแล้วก็ใครที่หวังเรื่องอื่นก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะผมแล้วก็โชคดีเจอกันนะผมปี2024กลับมาที่หัวข้อของวันนี้ผมภาพทีเซอร์ล่าสุดตอนนี้มีการปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วผมทั้งหมด3ภาพเราจะไล่กันไปทีละภาพเลยมาเริ่มกันกับภาพแรกสุดเลยผมกับปกทีเซอร์ของซีซั่น1อันนี้จะมีชื่อทีมซีซั่นนะผมที่ยังไม่เป็นทางการว่ามิสทรีผมนี่เป็นเหมือนกับปกหนังสือสีเขียวๆแฝงออร่าแห่งแบบความชั่วร้ายชั่วร้ายหน่อยๆผมก็ดูแบบว่ามีมนต์ขลังนะโดยถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆผมตรงปกของหนังสือเนี่ยจะเป็นตาสัญลักษณ์ครับผมของมังกรหรืออย่างนึงก็ผมถ้าเกิดว่าเป็นไทยก็เป็นงูใหญ่เป็นสเนกนี่ครับผมตัวใหญ่ๆก็เข้ากับทีมนักสัตว์ด้วยของปีหน้าครับผมภาพถัดมาอันนี้เราจะได้เห็นได้เลยผมถึงตัวละครใหม่ทั้ง4ตัวซึ่งอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ใน Battle Pass หรือเปล่าหรือจะเป็นตัวละครครับผมที่อยู่ในกระดาน Lucky Draw แต่สังเกตได้เลยว่าทีมซีซั่นหน้าเนี่ยครับผมปีใหม่ฉลอง New Year 2024เนี่ยก็จะเป็นทีมที่แบบเป็นกึ่งๆสไตล์แบบฮาโลวีนหน่อยนะเป็นพวกแบบสไตล์สัปดาห์แฟนตาซีผมก็มาไล่กันทีตัวเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วก็น่าสนใจยังไงโดยจากตัวทีมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสังเกตดีๆผมใช่แล้วมันจะมาจากทีมเรื่องเล่าที่เป็นนิทานนั่นเองครับผมก็ดูอย่างตัวละครผู้หญิงที่อยู่หน้าสุดกับหมาป่าทางซ้ายเนี่ยอันนี้คือชัวร์เลยครับผมใส่ผู้หญิงใส่ฮูดแดงอย่างนี้คอนเฟิร์มหนูน้อยหมวกแดงแน่นอนแล้วผมยิ่งมาคู่กับหมาป่าด้วยนี่คือยังไงก็ใช่ครับผมหนูน้อยหมวกแดงแล้วก็ตัวข้างหลังครับผมด้านขวานี่พอกหน้าขาวชุดสีฟ้าอย่างนี้แล้วก็ทางตัวละครท้ายสุดอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นตัวละครสวมหมวกแบบนี้ชัวน้อง Alice in the Wonderland ครับผม 100% แน่นอนจากทีมที่เห็นล่าสุดที่มีการปล่อยมาคราวนี้นะย้ำก่อนว่าก็จะเป็นทีมแฟนตาซีประมาณนี้นะโดยมาเจาะรายละเอียดกันเลยเริ่มกับคนแรกเลยครับผมตัวละครหญิงที่อยู่ข้างหน้าผมใส่ฮูดแดงหนูน้อยหมวกแดงแน่นอน 100% การันตีครับผมแต่คราวนี้หนูน้อยหมวกแดงไม่ได้มาโดนแบบให้หมาป่ากินนะแต่คราวนี้คือจะมาล่าหมาป่าครับผมก็สังเกตว่าพกไฟฉายมาด้วยอาวุธนี่คือเต็มตัวเลยแล้วก็แน่นอนปืนคู่ใจผมที่จะเป็นปืนใหม่ประจำซีซั่นหน้าด้วยกับปืนสไนเปอร์ใหม่ปืนสไนเอล W3 ทรุนด้าใช่แล้วผมแพทหน้าเนี่ยเราจะมีปืนสไนใหม่อัปเดตเข้ามาผมซึ่งอันนี้ก็เข้ามากับตัวของหนูน้อยหมวกแดงอันนี้น่าจะเป็นสกินที่อยู่ในคลาสระดับรีเจนเดอรี่นั่นเองผมก็จะเป็นสกินที่หนูน้อยหมวกแดงถืออยู่เป็นลายหมาป่าแบบสวยๆตานี่คือแบบแดงเพลิงเลยถัดมาครับผมตัวละครตัวที่2กับหมาป่าแบบโคตรเฟี้ยวโอ้โหบอกเลยว่าหมาป่าคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับผมสกินนี่คือแบบว่าอยากได้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นโมเดลของตัวละครตัวอะไรนะใส่ชุดหมาป่าอยู่ผมรู้แต่แค่ว่าเฮ้ยนานๆเราจะเห็นเกม Call of Duty ครับผมที่จะมีสกินแบบพวกสัตว์ครับผมเพราะว่านานๆทีแบบมีแค่ 3-4 ตัวเองมั้งสกินสัตว์อันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวก็ถือว่าน่าเก็บเลยน่าสะสมมากๆและทันมาในส่วนของตัวปืนที่มนุษย์หมาป่าถืออยู่ผมตามข้อมูลหลุดลีกครับผมเขาบอกว่าจะเป็นปืน ASVAL สกินระดับ Legendเนื่องด้วยภาพเนี่ยต้นฉบับมันเบลอๆนะแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพปืนชัดเท่าไหร่ผมก็จะเป็นแบบสไตล์แบบปืนกระดูกนะแล้วก็มีหนังสัตว์เดี๋ยวหุ้มอยู่ที่ตัวปืนนะผมกับข้างหน้าของตัวปืนเนี่ยเป็นเหมือนกับฉมวกก็ดูเท่ไปอีกแบบตัวละครถัดมาอีกทีนึงครับผมคราวนี้เปลี่ยนเรื่องกันบ้างจากหนูน้อยหมวกแดงเปลี่ยนเป็น Alice in the Wonderland
ใช่แล้วผมน้องอลิซเนี่ยภาพเอกลักษณ์ของน้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นใส่ชุดกระโปรงจีบๆอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มีถุงมือผมแล้วก็ชุดที่เป็นโทนสีขาวสีฟ้าอันนี้คือเราแทบจะเห็นได้แทบจะเกือบทุกเวอร์ชันเลยผมของน้องอลิซเริ่มต้นแล้วก็ทรงประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ชัวร์แน่นอน 100% เลยยืนคู่ต้นไม้ด้วยเข้ากับทีมเข้าไปอีกในส่วนของตัวปืนที่น้องถืออยู่ผมเห็นเขาบอกกันว่าตามข้อมูลหลุดอีกแล้วว่าจะเป็นปืน S36 สกินรีเจนแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันนะผมอันนี้ต้องย้ำก่อนว่ายังไม่คอนเฟิร์มมันอาจจะเป็นกระบอกอื่นๆก็ได้เพราะทรงเนี้ยคือมันใส่ได้หลายกระบอกเหมือนกันนะแล้วก็แมกกาซีนคู่เนี่ยที่เป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 กระบอกนะก็ลองเดาเอาเองนะและตามด้วยตัวละครตัวที่4ผมอันนี้คอนเฟิร์มเลยผมถ้าเกิดว่าอยู่ใน Alice the Wanderer เนี่ยอยู่ในทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวละครนะผมช่างทำหมวกถ้าเกิดอันนี้ให้เกิดเป็นเทียบเวอร์ชันภาพยนตร์ก็เอาจอห์นนี่เดฟไปได้ผมใครอยู่ใกล้เคียงเอกลักษณ์ก็คือแน่นอนว่าจะต้องมีหมวกที่เป็นทรงสูงเอกลักษณ์ก็จะบอกใบ้ของตัวในเรื่องให้เลยประมาณนี้นะในส่วนของสกินปืนที่ถืออยู่อันนี้บอกเลยว่าไม่รู้จริงๆเพราะว่ามันไกลมากครับผมแล้วก็ภาพไม่ชัดด้วยเดาไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นปืนอะไรนะก็ลองเดากันเล่นๆดูนะสำหรับภาพคนสุดท้ายและก็ตามด้วยภาพสุดท้ายผมที่ดูเหมือนไม่มีอะไรผมก็คือมนุษย์หมาป่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แต่เอาจริงๆเนี่ยภาพนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นมากกว่าแค่ภาพเฉยๆครับผมนั่นก็เพราะว่าถ้าสังเกตดีๆครับผมอะไรที่มันค่อนข้างแปลกก็คือมอเตอร์ไซค์นั่นเองใช่แล้วผมมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยว่าตัวเกมในอนาคตของผมก็คือซีซั่น1เนี่ยจะมีการแอบใส่มอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่เข้ามาผมเพราะตัวเกมเนี่ยเคยมีการคอลแลบครับผมกับฮาร์เรย์เดวิสันไม่แน่นะอันนี้อาจจะเป็นการแบบว่าแอบเบี่ยงๆคอลแลบหน่อยผมก็คืออาจจะคล้ายๆฮาร์เลย์แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้น 100% เพื่อหลบปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ให้ผมที่เป็นสกินระดับรีเจนต์ใหม่ก็ได้เหมือนกันย้ำก่อนว่าอันนี้แค่50-50จากการคาดเดาเล่นๆเฉยๆยังไม่มีการคอนเฟิร์มยังไม่ชัวร์เพราะฉะนั้นก็รอลุ้นกันต่อไปนะสำหรับแพทเวนพาร์ทซีซั่นที่1นะหรือนี่อาจจะเป็นเพียงแค่ภาพคอลลิงการ์ดที่มาคู่ๆในเซตลัคกี้ดอตัวละครหมาป่าก็ได้นะอันนี้ยังไม่ชัวร์นะและนี่คือข้อมูลทั้งหมดของผมที่มีการปล่อยมาจากเซิร์ฟซีนผมที่เกี่ยวข้องกับแบทเทิลพาร์ทในซีซั่นที่1โอ้โหแค่เห็นภาพตัวละครใหม่ๆพวกนี้นี่ก็กระเป๋าในมือนี่สั่นอีกแล้ว ว้าวทั้งตัวละครการออกแบบนี่ค่อนข้างที่จะเป็นแฟนตาซีเลยผมใครที่ชอบสไตล์แฟนตาซีเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าไม่ควรพลาดเลยผมเป็นแนวทีมนิทานอย่างนี้ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นตัวในนิทานอื่นนะผมที่อยู่นอกเหนือจากนี้ปรากฏโผล่มาในแบทเทิลพาสด้วยก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันนะก่อนจากกันไปเพื่อนๆนะผมคิดเห็นยังไงบ้างนะผมเกี่ยวกับทีมในซีซั่นที่1นะผมอย่าลืมว่าซีซั่นหน้าเนี่ยนอกจากในทีมที่เป็นซีรีส์นิทานฮาโลวีนแล้วเนี่ยยังมีการรีวิวผมของครบรอบ2ปี2024ที่เป็น New Year ด้วยเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีมากกว่านี้นะเราต้องรอไปติดตามชมกันอีกทีนึงนั่นเองนะถ้าเกิดว่าใครชอบคิดดีวิดีโอแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้แล้วก็สปอยดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทางช่องใน YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะแล้วสวัสดีต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ